สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นสาวน้อยร้อยดราม่าเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทัศน์สดชื่นโดยเป็นพี่สาวของลิลลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่ในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลโดยระหว่างเรียนนั้นเธอก็ได้เดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพร้อมทั้งทำเพลงเป็นศิลปินเต็มตัวประวัติเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตด้านความรักก่อนหน้านี้เธอได้คบหาดูใจอยู่กับเนเงินเจตรินทร์ศรีสังหรือที่รู้จักกันในชื่อเนเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมานาน3ปีอดีตนักมวยหน้าตาดีที่เจ้าตัวขอแขวนนวมเนื่องจากเจ็บเข่าเรื้อรังพร้อมกับทำธุรกิจกับที่บ้านและสำหรับเจนนี่ถึงจะมีดราม่าเข้ามามากมายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นใส่แบรนด์เนมปลอมแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอก่อนที่เนเงินจะทำไรส์คุกเข่าขอนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวแต่งงานระหว่างแสดงโชว์การสตรีมไลฟ์คอนเสิร์ตมนรัก DM ครั้งที่1เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาหลังคบหาดูใจกันมา4ปีทำเอาเจนนี่ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังจากนั้นเมื่อวันที่25มีนาคม64ที่ผ่านมาทำเอาช็อกวงการเมื่อเธอประกาศเลิกรากับเนเงินเหลือแค่เพื่อนจากนั้นเจนนี่ก็มีภาพหวานคู่กับยิวฉัตรมงคลสมแก้วออกมาอยู่บ่อยๆหลังจากที่ได้มารับบทเป็นพระเอก MV ในเพลงทวงคืนเพลงที่เจ้าตัวได้ทำการร้องไว้ก่อนฝ่ายชายจะประกาศผ่าน Facebook ว่าไม่สดแล้วนะพร้อมแท็กมาหานักร้องสาวในวันที่12พฤษภาคมจากนั้นทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยๆก่อนจะควงกันไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ในวันที่27กันยายนพร้อมประกาศว่าประจำเดือนขาดมา1เดือนแต่ยังไม่ได้ทำการตรวจครรภ์หลังจากมีคนทักว่าอ้วนท้องหรือเปล่าและภายหลังจากนั้นเจนนี่ได้โพสต์ว่าตัวเองท้องในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบนเรือยอชในวันที่2ตุลาคมซึ่งภายหลังเจ้าตัวได้แต่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวให้น้องสาวลิลลี่ได้หมดสดชื่นร้องยอดวิวก็ทะลุไปถึง300ล้านวิวเลยทำให้เธอโด่งดังและคิวทองอีกคนด้วยการแสดงของเจนนี่ได้หมดสดชื่นเต็มวงมีเรทราคาอยู่ที่ 150,000 บาทเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ